ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับขอเรียนเชิญครับได้เจอตัวที่แชร์จุ่มกันแล้วนะจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์จริงๆแล้วหลายท่านดูวีดีโออยากฟังแนวคิดสำคัญนะฮะโอกาสนี้เองเนี่ยอยากจะเริ่มการทำงานได้กับผู้สื่อข่าวเรื่องของจุดมุ่งหมายของเรานะครับภารกิจหลักที่เราอยากจะผลักดันไปสู่เป้าหมายที่มาที่ไปจนถึงวัตถุประสงค์ของการเกิดขึ้นมาของวิธีที่มีจุดดับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับขอบคุณนะครับมันมีแบ็กกราวด์อย่างนี้หนึ่งผมอยากจะย้อนไปนะครับเมื่อปี2014นะซึ่งช่วงนั้นโควิดก็กำลังระบาดค่อนข้างแรงนะครับก็มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเป็นอย่างมากทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับภาคธุรกิจภาคประชาชนให้สามารถที่จะไปต่อได้ในภาวะวิกฤตนั้นนะครับธนาคารสิงห์เนี่ยก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมและเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับประชาชนและผู้ประกอบการนะครับและท่านนายกถึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้ประชาชนรายย่อยนะครับโดยที่ท่านรองนายกสุวัฒนพงศ์นะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการมากมายนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านกระทรวงการคลังธนาคารประเทศไทยนะครับและผู้ในการทำสิ่งต่างๆด้วยโจทย์ที่ทางธนาคารสิงห์ได้รับมาก็คือว่าธนาคารสิงห์ต้องช่วยประชาชนนะครับและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากในที่ธนาคารสามารถช่วยได้แล้วโปรเจกต์เช่นที่ดินมีที่มีเงินนะครับก็ถูกบรรจุเข้าไปในมติครม.นะครับแล้วก็มีคำสั่งมาว่าให้ธนาคารสิงห์เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมานะครับโดยที่มีพาร์ทเนอร์อยู่3นะครับเป็นประกอบไปด้วยธนาคารสิงห์เองนะครับทีมพยัคฆ์นะครับแล้วก็กรมบัญชีครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นครับเพื่อมาให้สินเชื่อที่ดินมันก็ขายฝากแล้วก็ช่วยให้ประชาชนทั้งรายย่อยนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับโดยอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับตลาดแล้วจะถูกกว่าครับค่าธรรมเนียมก็น้อยมากนะครับแล้วก็เรียกว่าได้รับเงินเต็มจำนวนเนื่องจากว่าเราเองก็ไม่ได้ไปคิดค่าหรือว่าไปนะครับไม่มีการหักเวลาในการรับเงินก็ทำให้แรกรับเงินใช่ครับคือทำให้ที่เป็นความหวังใหม่ที่เข้าใจว่าประชาชนทุกประกอบการรายย่อยรายกลางอะไรเนี่ยก็รอวันนี้ครับก็วันนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราเตรียมการจัดตั้งบริษัทมา3-4เดือนนะครับตั้งแต่มีการประสานกับท่านกรรมการบริหารใหญ่ท่านทีมและกลุ่มงานจัดการไปครับก็มีความพร้อมในระดับที่สามารถเปิดดำเนินการได้ช่วงต้นปีครับนี่ก็คือที่มาที่ไปความตั้งใจของเราที่อยากจะเป็นดีเพื่อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเอสบีนะครับทีนี้พอเราเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อที่ดินนะครับแล้วมาขายฝากก็ต้องถามกับเพื่อนทางแข่งขันก่อนในเชิงภาพรวมของตลาดที่สินเชื่อที่ดินแล้วก็ขายฝากนะครับณตอนนี้ในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็การเข้ามาของเราณตอนนี้จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องประชาชนในการลงทุนธุรกิจเอสบีที่ตอนนี้เป็นผู้ประกอบนะฮะต้องนำประโยชน์ตรงนี้ยังไงบ้างครับในภาพรวมของตลาดสินเชื่อที่ดินและขายฝากครับก็จะมีผู้ประกอบการทั้งในระบบซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนอกระบบจะเป็นนายทุนนอกระบบนะครับมีให้ไว้สินเชื่อประเภทนี้อยู่และนี่ภาพรวมที่ก็สามารถเก็บตัวเลขได้จากผู้ประกอบการในระบบเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีตัวเลขสินเชื่อที่ดินและขายฝากมีล้านนับหมื่นล้านนะครับและมากมีประชาชนทั้งรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยก็การเข้าไปในความเดือดร้อนที่ต้องใช้สินเชื่อตรงนี้มากนะครับถ้าเรานับรวมตัวเลขที่นอกระบบด้วยคาดว่าทีจะต้องมีปริมาณสินเชื่อตรงนี้ต้องไปเป็นล้านคนนะครับนั้นก็ทำให้เห็นว่าตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ซึ่งมีคนต้องการความช่วยเหลือมากนะครับและอัตราดอกเบี้ยเขาไม่ได้คิดแพงนะครับแต่ว่าตามกฎหมายเขาให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบได้ดอกเบี้ยปีละ 15% ครับก็คิด 15% นะครับภายในเดียวกันค่าธรรมเนียมก็แล้วแต่ผู้ประกอบการอย่างที่เป็นอยู่ที่ประมาณ 3-5% สำ
ำนานของเรื่องนึง